สวัสดีครับวันนี้มีพระสมเด็จวัดระฆังนะครับโคสิทธารามนะครับผมรุ่นเสา5รุ่นแรกนะครับในปีพ.ศ.2536นะครับนับแต่โบราณกาลนะครับวันเสาร์ขึ้น5ค่ำเดือน5ถือกันว่าเป็นวันที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับมีพลังอำนาจโดยธรรมชาติซึ่งในหลายรอบปีนะครับจึงจะเวียนมาประจบสักครั้งนะครับโบราณอาจารย์นะครับผมจึงนิยมใช้วันนี้นะครับเป็นวันมหามงคลฤกษ์นะครับในการทำการปลุกเสกนะครับวัตถุมงคลนะครับให้มีความเข้มขลังด้วยบุญพระพุทธคุณนะครับผมจะผลิตอยู่พิมพ์เดียวคือพิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้มและวันนี้ยังมีรุ่นอนุสรนะครับ122ปีนะครับผมผลิตในปีพุทธศักราช2537นะครับซึ่งถัดมาจากรุ่นเสา5นะครับรุ่นทะลุซุ้มเนี่ยเพียงแค่1ปีนะครับวันนี้เอามาเปรียบเทียบให้เลยให้ชมกันนะครับว่าระหว่างปี2536กับปี2537เนี่ยต่างกันยังไงบ้างนะครับก็โดยจะอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับก็คือในรุ่นที่ปี2537เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด5พิมพ์นะครับพิมพ์แรกก็จะเป็นพิมพ์ทรงนิยมนะครับนะฮะกล่องจะเป็นสีส้มนะครับพิมพ์ JD นะฮะก็กล่องจะเป็นสีเหลืองนะครับพิมพ์บัวตูมนะครับกล่องก็จะเป็นสีม่วงนะฮะแล้วก็พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จนะครับแล้วก็พิมพ์คะแนนนะครับรูปเหมือนสมเด็จนะครับทั้งหมด5พิมพ์นะครับผมส่วนรุ่นเสาให้นะครับเกศทะลุซุ้มเนี่ยจะมีอยู่พิมพ์เดียวนะครับก็คือพิมพ์ใหญ่นะครับผมนะฮะThank you.